ได้เวลาเติมพลังและอิ่มเอมไปกับความสนุกที่พวกเราพร้อมจะนำมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมทุกคนบอกเล่าผ่านเรื่องราวชีวิตของเหล่าอัจฉริยะที่เดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยในรายการซุปเปอร์100อัจฉริยะเกินร้อยนภกรแจ้งเร็วนะครับชื่อเล่นชื่อตั้มหรือสาระตั้มครับอยากพิสูจน์ตัวเองก็ไม่ทำงานที่บ้านไปทำงานข้างนอกจนกลายไปเป็นบาร์เทนเดอร์สายประกวดได้แชมป์โลกมาครับเขาจะทำเครื่องดื่มครับเมื่อท่านได้ชิมแล้วเนี่ยท่านจะนึกไปถึงอาหารคาวสักหนึ่งเมนูเป็นแบบเนี้ยคล้ายๆใกล้ๆเซ็นทรัลเวิลด์ลงสะพานเลี้ยวขวาข้าวมันไก่ปลาตูน้ำผมจะชอบหาวิธีที่ทำยังไงที่เราจะตกปลาแล้วเหมือนแรกหมัดกับปลามากที่สุดตั้มเขาเด่นมากในการแสวงหาวัตถุดิบชั้นเลิศด้วยตัวเขาเองครับเขาชอบให้ขาวแดงกันจะสีแดงเหมือนสีเพลิงทั้งตัวนะครับเฮ้ยโอ้โหก็หอมครีมโอ้มาเมกท่านต้องการครับผู้ร่วมรายการของเราคนนี้ครับคือแชมป์โลกครับเป็นแชมป์โลกบาร์เทนเดอร์เขาเป็นเชฟด้วยครับเป็นเชฟโอมากาเสะเชฟไฟน์ไดนิ่งความพิเศษคือเขาตามล่าสรรหาวัตถุดิบจากทั่วทุกมุมโลกและนี่คือส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่เขาค้นพบครับข้าแปลกนะเนี่ยยังไงเนี่ยโอ้โห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 อันนี้โอ้โหมันแต่ละอย่างรู้จักไหมเนี่ยไม่เคยเห็นเลยหลายอันหลายตัวใหญ่มากตัวแบบสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมณัฐกรแจ้งเร็วนะครับชื่อเล่นชื่อตั้มหรือสาระตั้มครับอายุ33ปีครับผมโอ้โหคือเมื่อกี้ที่เห็นภาพนี่เราไม่รู้จักสักน้องเลยไม่รู้จักเลยถ้าจะบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันทำอาชีพอะไรนี่จะบอกว่าไงดีคะโอ้เริ่มตรงไหนดีครับก็เป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทนิชดานะครับเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ครับแล้วก็เปิดสโมสรสปอร์ตคลับนิชดาฟิตเนสแอนด์รีครีเอชั่นแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารโอมากาเสะไคจินนะครับแล้วก็เวเปอร์ซีฟู้ดรีสอร์ทแอนด์บาร์แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยครับฮะสาระตั้มครับหลายสิ่งเหลือเกินเอ้ยผมเคยเห็นที่คุณไปกับดีเจภูมิใช่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 ชาละชาละที่ไปออกไปตกปลาในเรื่องทำรายการนะครับ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 อย่างเมื่อกี้ไปจับปลาเนี่ยคือไปที่ไหนบ้างคะภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่ก็ทั่วโลกครับความตั้งใจคือตอนนี้มีโอกาสเนี่ยก็เอารายการมาเป็นข้ออ้างเนี่ยแหละที่จะไปเรียนรู้ผมเชื่อในเรื่องว่าการที่เราจะศึกษาหรือว่าเข้าใจอะไรมากขึ้นเนี่ยเราต้องไปเห็นด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยการที่ได้ไปประจนภัยนำเรื่องราวนำสาระกลับมาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยก็ตอนนี้เป็นแพชชั่นที่สนุกมากๆครับเรียกว่าหนาวมากๆก็ไปร้อนสุดๆก็เกินอุ่นไปแล้วครับที่เราเห็นปลาตัวใหญ่นั้นครับอันนั้นคือมาจากกลุ่มประเทศอะไรครับที่มันปากยาวๆแบนๆอะผมคิดว่าน่าจะเป็น paddle fish อันนี้อยู่ที่โอคลาโฮมาสหรัฐอเมริกาครับฮะเป็นปลาอีกหนึ่งชนิดที่ออกไข่เป็นไข่ปลาคาเวียภาษาไทยก็เรียกฉลามปากเป็ดก็คือมีปากเป็นเป็ดแต่ทรงตัวเป็นฉลามครับอย่างนี้ทานได้เหรอครับทานได้ครับอย่างที่ได้กล่าวเมื่อกี้ครับก็คือหลายคนรู้จักไข่ปลาคาเวียแต่ไม่เคยเห็นว่าปลาที่ออกไข่เป็นไข่ปลาคาเวียหน้าตาเป็นยังไงนี่เป็นหนึ่งสายพันธุ์ที่ออกไข่เป็นไข่ปลาคาเวียครับฮะแล้วอยู่ในน้ำจืดด้วยโอ้นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะว่าคาเวียเนี่ยไม่ได้มาจากปลาพันธุ์เดียวคือมันมีมากกว่านั้นถ้าอย่างนั้นร้านอาหารของคุณชื่ออะไรนะฮะไคจินครับมันโดดเด่นยังไงฮะก็ถือว่าน่าจะเป็นที่แรกในโลกนะครับที่นำปลาไทยปลาในท้องทะเลไทยเนี่ยมายกระดับให้เป็นอาหารระดับโอมากาเสะหรือ Fine Dining นั่นเองก็คืออาหารที่หรูสมัยก่อนเนี่ยเราจะนึกถึงซูชิเนี่ยต้องเป็นปลานำเข้าจากญี่ปุ่นจากนอร์เวย์บ้างทำให้เราสงสัยว่าทำไมปลาไทยเนี่ยที่เราเจอในท้องตลาดนะตอนนั้นเนี่ยทำไมมันเหม็นคาวกับปลาที่เราตกได้หรือปลาที่เราเห็นที่ญี่ปุ่นก็เลยขอไปฝึกงานในเรือประมงที่ญี่ปุ่นครับฮะเราไปได้เทคนิคมาก็เลยเห็นว่ามันไม่ได้สำคัญว่าปลามาจากที่ไหนคุณถนอมมายังไงตลอดทางฮะเลยทำให้เราสามารถ
ยกระดับมาเพื่อมีเหลี่ยมให้ชาวประมงไทยเนี่ยจับปลาน้อยลงแต่สร้างรายได้ดีขึ้นก็เป็น value added ครับโอ้โหน่าตื่นเต้นจังเลยอยากรู้คือตอนแรกบอกว่าทำอสังหาใช่ครับแล้วมาทำเชฟมาทำบาร์เทนเดอร์ได้ยังไงอะคะคือต้องบอกครับว่าธุรกิจอสังหาเนี่ยเป็นของที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นคนก่อตั้งแล้วเนี่ยครับเพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นนักธุรกิจที่ยุ่งมากตอนเด็กๆคุณยายเลี้ยงมาความชอบเรื่องรสชาติเนี่ยเกิดจากคุณยายจะพาเข้าครัวก่อนที่คุณยายจะทำอาหารเพื่อเขาเรียกว่าให้ไปทำบุญให้พระมาบิณฑบาตใช่ไหมครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายคนสวนที่บ้านก็จะพาไปตกปลากลางบ้านฮะเลยทำให้เรารู้สึกดื่มด่ำและสนุกกับธรรมชาติสนุกกับรสชาติเป็นคนชอบเรื่องรสชาติตั้งแต่เด็กพอโตมามีโอกาสได้ไปเรียนมหาลัยที่ต่างประเทศก็ซนไปฝึกงานตามโรงแรมตามร้านอาหารก็เก็บเกี่ยวความรู้จบกลับมาก็อยากพิสูจน์ตัวเองก็ไม่ทำงานที่บ้านไปทำงานข้างนอกจนเนี่ยครับกลายไปเป็นบาร์เทนเดอร์สายประกวดฮะแล้วก็ได้ไปทำอาหารต่อยอดจากตรงนั้นแล้วเพิ่งไม่นานนี้แหละครับประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาที่กลายเป็นว่าความรู้เรื่องปลาของเราก็เกิดจากเนี่ยครับการที่มาสนิทกับดีเจภูมิแล้วกลายเป็นว่าแกอยากทำ YouTube แกก็เลยถ่ายไปด้วยแล้วกลายเป็นว่าเอ้ยสาระที่เราให้เรื่องปลาเนี่ยที่เราเคยเป็นเด็กเนิร์ดที่เรานึกว่าไม่มีใครน่าจะสนใจหรอกความรู้เรื่องปลาที่เราแบบชอบตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลากินปลาตกปลาเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยรู้สึกว่าความรู้ต่างๆที่เราชอบเรามีแพชชั่นที่ศึกษามาเนี่ยมันน่าจะเป็นสาระที่เรากระจายต่อไปได้แล้วมันมีจังหวะที่วิกฤตทำให้เกิดโอกาสครับโครงการของเราซึ่งส่วนใหญ่แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติเช่าก็ซื้อซะเยอะครับก็รูปบ้านย้ายออกเป็นรอยครอบครัวฮะก็รายได้หายไปเยอะก็ตอนนั้นพึ่งคุณแม่ป่วยขอให้พักการทำบาร์เทนเดอร์เนี่ยกลับมาทำงานที่บ้านก็เลยให้ลองคิดโจทย์มาว่าถ้าจะเป็นผู้บริหารนั้นเนี่ยจะบริหารยังไงถ้าคุณต้องตีตลาดโดยไม่มีงบการตลาดก็เลยไปได้ไอเดียว่าเฮ้ยถ้าเราเปิดร้านอาหารในโครงการเราเนี่ยให้คนมาเรียกว่ามาทานอาหารที่ร้านก็เห็นหมู่บ้านเราเชื่อว่าหมู่บ้านเราอะน่าอยู่เลยใช้วิธีนี้กลายเป็นเหมือนว่าสร้างบิลบอร์ดที่สร้างรายได้ได้แล้วก็เป็นข้ออ้างในการเอาความชอบตัวเองเนี่ยมาผลักดันธุรกิจที่บ้านสร้างมาให้ก่อนนะครับมาส่งเสริมกันโอ้สร้างสรรค์มากเป็นคนชอบพยายามทำอะไรนอกกรอบอยู่ตลอดเวลาครับโอ้ดีจังมีงานอดิเรกอย่างอื่นอีกไหมคะดูเป็นคนกิจกรรมเยอะมากเลยก็ชอบเรื่องดนตรีครับความจริงแต่ว่าถ้าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อย่างที่บอกเมื่อกี้เกิดไว้ก็คือดูไม่เกี่ยวกันเลยแต่อย่างแรกที่มีโอกาสได้ทำตอนที่เรียนจบกลับมาเนี่ยคือการเป็นบาร์เทนเดอร์ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือเราทำไม่เป็นหรอกก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้มันต้องลองพัฒนาเราก็แอบไปขายของส่วนตัวซื้อหนังสือมาแล้วก็ศึกษาเองครับจนตอนหลังได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของผลิตภัณฑ์ซึ่งทำให้เขาส่งเหมือนเทรนเนอร์จากฝรั่งเศสมาสอนฮะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเก็บเกี่ยววิชาจนได้เป็นกรรมการการแข่งขันแล้วก็ลงไปแข่งเองด้วยครับตอนที่ก่อนที่จะพักกลับมาทำอสังหาของที่บ้านก็ได้รองแชมป์ประเทศไทยรายการหนึ่งแล้วเมื่อปี2019ก็หาเรื่องใหม่พอดีมันมีรายการอีกรายการหนึ่งเปิดที่เขาชิงแชมป์โลกนะครับโดยคัดสรรจากประเทศไทยก็ได้แชมป์โลกมาครับโอ้เก่งเลยโอ้โหคนไทยเก่งว่ะสุดแน่นะความฝันล่ะความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะถ้านอกเหนือจากพ่อแม่หรือคนที่มีพระคุณกับเรามาอีกหนึ่งถ้าเป็นบุคคลที่มีพระคุณกับผมเนี่ยคือท้องทะเลผมรู้สึกว่าผมมาถึงตรงนี้ได้ทั้งเรื่องของสาระทั้งเรื่องของสภาพจิตใจคือการได้ไปใช้เวลาอยู่กับทะเลเยอะผมอยากเห็นท้องทะเลไทยฟื้นฟูและกลับมาสวยงามที่สุดก็เลยอยากจะของบประมาณไปบริจาคเสริมทุนให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับเยี่ยมมานะพวกเราไม่อยากจะรอช้าค่ะเพราะพวกเรารู้ว่าเราจะได้รับประทานอะไรแน่นอนนะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับขอบคุณมากที่มารายการครับขอบคุณมากขอบคุณครับเราตามเรื่องราวเขามาพอสมควรครับทีมงานพูดถึงตั้มนะครับแล้วก็ตั้มเนี่ยเขามีพรสวรรค์ด้านการหยิบจับอะไรที่เป็นของกินแชมป์โลกบาร์เทนเดอร์แล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นฝีมือเขาบนเวทีของเรานะครับรวมทั้งอาหารด้วยท่านผู้การครับโจทย์แรกเนี่ยท้าทายมากตั้มคุยกับทีมงานเราจะออกแบบโจทย์และท้าเขาดีเขาบอกสิ่งที่เขาทำได้แล้วเขามั่นใจคือเขาจะทำเครื่องดื่มครับแต่เครื่องดื่มนั้นน่ะเมื่อท่านได้ชิมแล้วเนี่ยท่านจะนึกไปถึงอาหารคาวสักหนึ่งเมนูนี่คือลีลาแชมป์โลกบาร์เทนเดอร์นะครับเริ่มจากโจทย์แรกก่อนนะครับทั้ง3ท่านต้องตอบได้อย่างน้อยถูก2ใน3ครับกี่พยางค์พี่ที่พี่นึกถึงอ่ะ3แอบก๊อปเขาได้ป่ะ6ทำไมพี่ขึ้นไปเรื่อยๆครับ6
ข้อมูลเหรอ6พยางผมณัฐกรแจ้งเร็วนะครับชื่อเล่นชื่อตั้มหรือสาระตั้มครับตั้มเนี่ยเขามีพรสวรรค์ด้านการหยิบจับอะไรที่เป็นของกินท่านผู้การครับโจทย์แรกเนี่ยท้าทายมากตั้มคุยกับทีมงานเขาจะทำเครื่องดื่มครับแต่เครื่องดื่มนั้นน่ะเมื่อท่านได้ชิมแล้วเนี่ยท่านจะนึกไปถึงอาหารคาวสักหนึ่งเมนูอาหารคาวมาทำงงไหมเราจิบเครื่องดื่มแทนนี้นึกถึงเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มเนี่ยเราจะไปนึกถึงอาหารคาวแล้วสิ่งที่เราท้าตั้มคือทั้ง3ท่านต้องตอบได้อย่างน้อยถูก2ใน3ครับถ้า2ใน3นะตั้มนะถึงจะผ่านมีคนเดียวที่น่าห่วงไม่ใช่บางทีเขาไม่รู้นะคือเขาไม่รู้จริงๆเนี่ยเรื่องหนึ่งครับแต่มีเรื่องนึงเขาชอบแทงสวนเขาไม่อยากจะรู้ด้วยเขาชอบแทงสวนต้องระวังคนนี้ให้ดีพร้อมนะครับตั้มครับรบกวนข้างพี่โตครับได้ครับผมเริ่มจากโจทย์แรกก่อนนะครับทีมงานครับมาเลยครับท่านผู้การครับจิบน้อยๆก็ได้หรือจะหมดก็ได้แต่จิบแล้วนึกถึงอะไรครับนี่คือเครื่องดื่มนะครับแต่เราเชื่อว่าท่านจิบแล้วจะนึกถึงเมนูอาหารคาวครับพี่หอยหน้าพี่ดูแปลกๆผมบอกผมมันอยู่ที่จมูกเราแล้วเราคิดไม่ออกว่ามันชื่ออะไรเราคุ้นมันคุ้นนะเราคุ้นนะสักนิดจิบสักหน่อยพี่จิบสักหน่อยมั้ยเหมือนแกงกะทิโตอะไรโตอะไรโตคืออะไรอ่ะโอ้รถมันแรงรถมันแรงรถมันรถมันผมรู้แล้วที่รู้แล้วนะผมนึกถึงการขับรถผ่านมันให้ถูกทางถูกทางแสดงว่าพี่ขับรถผ่านเกินแบบเนี้ยคล้ายๆใกล้ๆเซ็นทรัลเวิลด์ลงสะพานไหมลงสะพานเลี้ยวขวาผมตีมือก่อนเลยผมคิดว่าถ้าพี่ใช่นะตีมือผมทำอะไรผิดไม่ตีมือว่าพี่ยอดเยี่ยมมากกี่พยางค์พี่นึกถึงอ่ะ3พี่ขออย่าพูดนะไม่ต้องพูดพี่มาใช่แล้วใช่แล้วโอ้ใช่แล้วร้านนี้เลยพูดกี่พยางค์แอบก๊อปเขาได้ป่ะก๊อปได้ครูถ้าครู3ครูก็ว่า3นะค่ะ3นะขออีกหน่อยคนที่ผมเป็นห่วงพี่โตไม่เป็นไรไปนะครับผมเป็นห่วงโต6ทำไมพี่ขึ้นไปไม่ได้ครับพี่บอกตั้มแล้วพี่บอกตั้มแล้วแทงตัวพี่บอกตั้มแล้วมีอยู่คนนึงเขาเป็นแบบนี้6โตคิดว่าคือผมว่ามันเป็นเมนูชุนๆนะครับมันไก่แบบไก่ผัดขิงนะไก่ผัดแบบกินแรงๆเพราะผมกินมาแป๊บแรกมันกินแรงอะต้องตอบเมนูนี้นะครับครับครูกับพี่หอยครับขอให้ตอบพร้อมกันตอบว่าข้าวมันไก่ปลาตูน้ำคนเดียวกันเข้ามาด้วยกันข้าวมันไก่มีเลือดด้วยมีกินเลือดไก่ผมไม่แน่ใจว่าใช่ข้าวมันไก่ไหมใช่ไก่ผัดขิงไหมแล้วหรือคือเมนูอะไรไปดูเฉลยพร้อมๆกันครับเชิญครับนี่คืออะไรฮะนี่ทำเครื่องครับทำเครื่องก่อนเลยกันต้มน้ำสต๊อกไก่ครับไก่มาแล้วมีไก่แล้วมีไก่ครับนี่คือต้มสะโพกนะครับครับแล้วก็มีต้มฟักด้วยเอามาทำอะไรครับเข้าตู้เย็นบราชฟิเซอร์ครับอัดอุณหภูมิติดลบเพื่ออะไรฉับพลันครับเพื่อให้กลายเป็นน้ำแข็งโอ้ฟักจะเป็นน้ำแข็งนี่มีตีนไก่นะครับใช่ครับอ๋อทอดแล้วไปต้มอีกทีครับอันนี้นึ่งในหม้อเพรสเชอร์ครับตุ๋นอ๋อตุ๋นเลยนะครับครับแล้วนี่โขลกพวกสมุนไพรนะครับครับผมเฮ้ยนี่คือเครื่องดื่มเหรออันนี้ต้มน้ำเชื่อมครับนี่คือเครื่องดื่มเหรอครับครับผมมีน้ำเครื่องดื่มอยู่ครับท่านการครับเรากำลังชิมเครื่องดื่มอยู่นะครับนี่คือโอ้ทำข้าวมันครับนี่คือข้าวมันนะครับอันนี้คือนำข้าวมันไปผสมกับข้าวหมากครับแล้วใช้เครื่องบ่มอาหารในอวกาศอินฟิวเซอร์ส่งไปนอกโลกครับมันช่วยทำอะไรครับไอสิ่งนี้ครับมันทำให้คงสภาพสุญญากาศดานครับทำให้รสชาติเข้าไปเร็วขึ้นโดยเนื้อข้าวไม่เละคันเลมอนครับอันนี้ตัวซุปของเราที่คือลีลาแชมป์โลกบาร์เทนเดอร์นะครับโอเคโอ้ยนี่คือเครื่องดื่มครับครับนะนี่การ์นิชนะครับ
แต่งไว้ทานคู่นี่จริงๆถ้าเต็มสูตรนะครับตั้มจะเสิร์ฟแบบนี้ครับโอ้โหโอ้ตัวนี้ที่เราไปทำให้เขาแข็งใช่ไหมครับใช่เย็นจัดโอ้เก่งว่ะนี่คือเครื่องดื่มครับผมท่านการครับนี่คือเครื่องดื่มครับและคำเฉลยของเราสิ่งนี้ก็คือเมนูข้าวมันไก่ครับน้องซุปก็ต้องได้แหละ2ใน3 2ใน3ทีมงานครับมาครับท่านผู้การครับผมเรียนว่าท่านชิมนะครับไม่หมดหรอกครับเพราะว่าวันนี้ตั้มจัดเต็มมากมีหลายเมนูมากเราชิมเพื่อความเข้าใจนะครับเราควรต้องเริ่มจากอันไหนครับเริ่มยังไงดีคะอยากให้ทานทุกอย่างสลับไปสลับมาครบองค์กันนะไม่มีผิดไม่มีถูกเครื่องดื่มเมื่อกี้เราได้แอบชิมไปนิดนึงแล้วนะครับแต่ก็เรามีเครื่องเคียงเพิ่มมาอันนี้ก็คือเป็นการที่เราเอาฟักเนี่ยไปมันเย็นใช่ๆกำลังจะตั้มครับพี่ซุปถามหน่อยสิครับตรงนี้มันคือคาวใช่ไหมพอเป็นเซตแบบนี้หรือยังเป็นเครื่องดื่มเขาเรียกว่า savory drink คือเครื่องดื่มที่มีความคาวก็คือเป็นการเล่นกับอูมามิหนึ่งในกลางวันที่ผมได้มาเป็น best bloody mary of southeast asia ก็เป็นค็อกเทลที่เน้นใช้น้ำมะเขือเทศซึ่งก็เป็นเหมือนการใช้ของคาวอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์ที่ผมศึกษาเพื่อทำอาหารครับคือพอทานอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วมาต่อน้ำอ่ะมันใช่จริงๆที่คุณบอกว่ามันกินสลับกันแล้วมันครับมันต้องสลับกันดีมากทีมงานครับเดี๋ยวเราเก็บแล้วเราจัดเรียงไว้ในห้องแต่งตัวนะครับว่าของใครเป็นของใครนะครับเดี๋ยวเราชิมกันต่อเพราะว่าเรามีเมนูอีกหลายเมนูครับอธิบายนี่ก็ยาวด่างว้าวครับแตงกวายังแต่งรสชาติเลยเหรอฮะครับเมนูแรกผ่านไปแล้วนะครับเมนูต่อไปทีมงานครับขอเครื่องดื่มแก้วที่2ครับท่านผู้การครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันนี้ชัดเจนรู้เลยเหรอครับอันนี้มีความแบบมีเคอรี่มีแบบพวกแบบผงกะหรี่อะไรเงี้ยแน่นอนทุกคนเก่งมากครับเก่งมากออกทางแบบฮังเลอะไรประมาณโอ้ยหอยร้ายจริงจริงไม่กินเข้าใจกินเราเคยกินรู้สึกนะเราเคยรับประทานใช่ผงกะหรี่ครูโอ้อะไรอ่ะไหวไหมครับพี่ตู่รู้แล้วครับอันนี้รู้เลยเหรอเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยกินไม่ค่อยคุ้นกี่พยางครับลังเลอยู่ค่ะมันมีความเหมือนอาหารอินเดียอาหารไทยอาหารไทยถ้าเป็นอาหารไทยเพราะกี่พยางครับถูกครับก็ถ้ามันพูดเนื้อสัตว์ไปด้วยก็จะเป็น3น่าสนใจน่าสนใจทั้ง3ท่านครับตอบว่าข้าวซอยเนื้อเนื้อไก่ตัวครับผมข้าวซอยเฉยๆข้าวซอยแล้วงั้นฉันเพย์เซฟแบบเธอได้ไหมฉันข้าวซอยด้วยมันผมสองอย่างนะผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นฮังเลก็ได้ลองดูเฉลยไหมแล้วว่าข้าวซอยดูวิธีการทำพอจะเดาได้ว่าคืออะไรครับเพราะว่ากลิ่นในนั้นมันขึ้นแต่มันมีกลิ่นแบบทีมงานมาครับฮังเลนี่คือเครื่องดื่มที่มาจากเมนูอะไรครับกระดูกวัวกระดูกวัวมาแล้วทำอะไรครับตามอบก่อนครับอบก่อนเนาะอบไปไข่ข้อกระดูกวัวครับซึ่งมีความอูมามิธรรมชาติสูงมากสุกแล้วก็มาเผาให้มีการเกรียมของโปรตีนครับครับรสชาติมีหลายรีแอคชั่นจะได้ออกมาแล้วไปต้มเหรอครับต้มอีกทีนึงครับนี่คือต้มหอมแดงแล้วก็มีรูสัดส่วนครับอันนี้กรรมการยังไม่ชิมจะเป็นการนิชด้านบนครับอ๋อหอมแดงนะครับเป็นเครื่องเคียงที่จะทานคู่กับเมนูนี้เอาแล้วอาจจะมัสมั่นว่ะนี่แกงแดงน้ำเชื่อมพริกแกงครับผมฮังเลอ่ะเคี่ยวกะทิครับกะทิครับนี่เข้าซอยแล้วจบแล้วครับนี่เติมผงครับอันนี้เป็นผงสกัดจากพืชไขมันพืชครับทีนี้ครับพอเราใช้กะทิกับครีมนะครับเราจะไม่ใช้การเขย่าเพราะเครื่องดื่มเนี่ยจะช้ำจะมีอีกหนึ่งเทคนิคภาษาบาทที่นี่คือการ throw ครับหรือการเหมือนทำชาชักนั่นเองโอ้โหนี่ชาชักนะฮะเนี่ยโอ้โหโอ้เหมือนชาชักเลยอ่ะโอ้โหใช่แล้วต้องมีการอิสทานคู่ครับเหมือนเดิมไปบอกว่ามาเป็นช็อตเนี่ยไม่ค่อยแฟร์กับกรรมการเท่าไหร่ในความจริงโอ้นี่มาเป็นโฟมครับนี่เป็นโฟมหอมแดงครับและคำตอบคือข้าวซอยเนื้อครับข้าวซอยถูกต้องครับแล้วเธอเก่งจังเลยอ่ะผ
ไก่ไปแล้วมันจะเนื้อมันต้องไก่ครับสุดยอดสุดยอดไก่ได้ไงอ่ะต้องการครับจริงๆยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวตั้มจะเติมอะไรบางอย่างด้วยครับครับผมมาถึงจุดนี้กันแล้วอ่ะตอนนี้ตามเงื่อนไขเกมเนี่ย2เครื่องดื่มถูกนะครับเหลืออีก1เครื่องดื่มผมตอบถูกชัวร์1 2 3ตอบครับสตอม่วงน้ำปลาหวานก่อนที่จะไปรับชมคลิปสนุกๆนะครับขอคนละ1ไลค์แล้วก็คนละ1 Subscribe ด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันนี้ชัดเจนทั้งสามท่านครับตอบว่าข้าวซอยเนื้อและคำตอบคือข้าวซอยเนื้อครับขอสุดยอดทั้งวะสุดยอดสุดยอดไก่ได้ไงอ่ะทั้งการครับจริงๆยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวตั้มจะเติมอะไรบางอย่างด้วยครับครับผมมาถึงจุดนี้กันแล้วอ่ะตั้มเชิญเลยครับเริ่มพี่ดูครับการที่เราใช้ก็คือไนโตรเจนนะครับแก๊สระเหยที่อุณหภูมิติดลบต่ำที่สุดในโลกที่ลบ198องศาเซนติเกรดเนี่ยใส่ไปที่ผักเซลล์วอลเขาจะแข็งตัวทำให้ตัวผักเนี่ยไม่ช้ำและลดอาการเหม็นเขียวเราดื่มเครื่องดื่มเราอยากให้ทานผักคู่เหมือนกินข้าวซอยจริงๆแต่เราไม่อยากให้ผักเหม็นเขียวเกินไปดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวผักจะกรอบครับสามารถเด็ดมาทานคู่เดี๋ยวเราให้กระเหยนิดนึงนะครับเราสามารถทานคู่กับเครื่องดื่มได้เลยนี่คือวิทยาศาสตร์การอาหารโอ้โหความรู้แบบแน่นๆเลยเฮ้ยแกะมาเส้นกินคู่แล้วก็ผักกรอบเลยอะครับใช่แกะเส้นกินคู่ชักคิ้วที่ได้ยินเสียงไปนิดนึงได้ยินเสียงแน่นอนอย่างที่บอกเราอยากให้เป็นเครื่องดื่มอยากให้เบาบางถ้าให้กินหอมแดงหอมแดงดิบเหมือนกินข้าวซอยเนี่ยมันอาจจะรสชาติร้อนแรงเกินไปก็เลยเอาไปผสมกับไขมันพืชชนิดหนึ่งสุดยอดครับฮะทำให้โฟมหอมแดงเบาบางด้านล่างหอมแดงมีผักดองเหมือนที่ว่ากินข้าวซอยครับเป็นเบรกเกอร์ครับโหไอเดียดีมากผักมันกรอบแล้วมันไม่ขมอย่างที่คุณบอกเลยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะพี่แมนครับรีบเก็บก่อนเดี๋ยวกรรมการผมอิ่มครับยังมีต่อครับเจ๋งนะครับอันนี้เจ๋งครับเพี้ยนไปไหมครับแต่ละแก้วไม่อันนี้คือข้าวซอยนี่คือแบบใช่เลยตอนนี้ตามเงื่อนไขเกมเนี่ย2เครื่องดื่มถูกนะครับเหลืออีก1เครื่องดื่มไอ้แต่ที่ผมมั่นใจมั่นใจนะมั่นใจมั่นใจเลยนะครับมั่นใจแต่เขาจะดื่มไปได้หรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงผมเป็นห่วงพี่ต่อมากเลยตอนนี้น้องของเรายากที่สุดกลิ่นแรงๆเนี่ยกินงานมากครับคนกินอะไรมันดูฮาวายสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นโหนี่สวยมากอันนี้พี่หอยนึกถึงบลูฮาวายนะครับบลูฮาวายดูสีออกบลูๆนี่คืออะไรครับขออนุญาตนะครับแนะนำจิบเครื่องดื่มก่อนหลังจากนั้นตัวเม็ดเขียวๆอันนี้ต้องเรียกว่ากัดให้แตกนะครับอย่ากลืนไปเลยนะครับมันมีรสชาติอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้มีประสบการณ์แบบที่นักประการรู้สึกมันไม่ขึ้นมามันก็คำเดียวเลยก็ได้ครับแต่อย่าลืมกัดที่เขียวเขาไม่ให้กินทั้งอันเขาให้แตกเฉยผมก็พยายามจะแตะเดี๋ยวมันหลุดเข้าไปหมดเลยทั้งปากเพราะว่าไม่ครับถูกต้องแล้วครับคืออยากให้เม็ดสีเขียวเนี่ยแตกในปากให้ไปทั้งเม็ดเลยนี่ไงผมว่าละอันที่ผมตอบถูกชัวร์ผมตอบถูกชัวร์ผมบอกเลยอันนี้ผมถูกแน่แน่ล้านเปอร์เซ็นต์คิดได้แล้วบอกครับโอเคกูได้นะครับพี่หอยคือตอนแรกอ่ะผมจะไปทางไอ้นี่มะม่วงน้ำปลาหวานแต่มันมีกลิ่นบางอย่างที่มันไม่ใช่มะม่วงครับมีน้ำปลาหวานมีกุ้งอ่ะมันมีกุ้งผมบอกเลยสี่พยางค์ผมมั่นใจด้วยผมถูกผมบอกเลยว่าผมถูกชัวร์ของดิฉันก็4ค่ะผมบอกว่าตอบพร้อมกันนะครับ1 2 3ตอบครับสตอผัดกุ้งน้ำปลาหวานพี่กินสีเขียวหรือยังอะไรนะกินสีเขียวหรือยังกินแล้วโอ้ยพี่ยังเหลือเลยพี่ต้องดกให้หมดเลยพี่กินให้หมดเลยเข้าไปเลยพี่ตอผัดกุ้งชัวร์มะม่วงหายไปแล้วรู้สึกถึงอะไรพี่อาหารหลักผมแน่นอนคือสตอใช่ผัดมันมีกุ้งสตอกะปิกุ้งใช่ผัดกะปิมันมีกะปิด้วยถูกไหมเพราะว่ามันมีกะปิมันมีกุ้งใช่มีใช่หรือเปล่าครับเมนูนี้ทีมงานครับขอชมภาพการทำครับต้มน้ำสต๊อกกุ้งครับเนี่ย
การชันนะครับใช่ครับตั้งใจให้เป็นสีฟ้าเหมือนท้องทะเลครับนี่แหละครับเมนูนี้มาจากทะเลครับแล้วมันกะปิครับมันมีกะปินั่นไงผัดสตอใช้เนยนะครับใช้เนยผัดสตอครับครับผมทำให้ซอสลงด้วยครีมครับโอ้สวยมากเลยครับใส่ผักโขมครับเอาให้ออกสีเขียวอ่อนๆครับอ๋อเราต้องการสีจากเขานะโอ้เราไปพิเรครับโอ้ลูกกลมๆที่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษครับในการสร้างเปลือกวุ้นข้างนอกเป็นของเหลวข้างในเป็นปฏิกิริยาเมื่อสาหร่ายชนิดหนึ่งเจอกับแคลเซียมจะเกิดเปลือกวุ้นคล้ายๆกับเจลาตินแต่ว่าจะไม่เป็นวุ้นทั้งหมดวันนี้มีจังจั่นทะเลด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวก็มีเซอร์ไพรส์ครับเคลือบด้วยขัดคุ้มเพลโอ้โหเด็ดจ้ะเครื่องดื่มใสครับใช้การสเตอร์นะครับเพื่อเพิ่มความเย็นกับอัตราการละลายโอ้โหสวยอ่ะและนี่คือเมนูผัดกะปิสตอกุ้งครับทั้งสองท่านตอบถูกครับทีมงานมาเลยครับสนุกเหมือนได้แกล้งกรรมการนะครับแล้วจะกระจัดมายังไงคะเนี่ยเดี๋ยวรอชมครับเราจะมีเหมือนเดิมครับเน้นเครื่องดื่มที่สร้างประสบการณ์เดี๋ยวก็จะมี Google ตอนทานครูพี่มั่นใจเลยว่าชาวต่างชาติชอบจริงอันนี้เพราะว่ามันคือการมันเปิดโลกอีกมิตินึงนี่คือการแอปพลายการประยุกต์อาหารไทยครับตั้มเชิญเลยครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวก็ท็อปด้วยน้ำมันพริกนิดนึงนะครับจะได้มีความคล้ายกับสตอผัดกะปิกุ้งนิดนึงนะครับก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเป็นน้ำหอมกลิ่นมะพร้าวฮะใช้ช่วยดับกลิ่นเพราะไม่งั้นกลิ่นสตอเดียวอาจจะแรงไปโอ้โหของเล่นเลยอะมอลไซเซนทรีครับรูปรสกลิ่นผมอนาคตเนี่ยเคยบอกอยากทำเพลงจะได้เติมเสียงเข้าไปด้วยจริงด้วยด้านล่างนี้เป็นทรายนะครับซึ่งไม่ใช่ทรายจริงอันนี้เป็นทรายที่เอาแป้งชนิดหนึ่งมาผสมกับกะปิทำให้กลายเป็นทรายกลิ่นกะปินี่ฮะมีจักรจันทร์เทซ่อนอยู่นะครับก็ตักทานได้คือเท็กเจอร์พอกินไอ้จักรจั่นเข้าไปมันเหมือนมีกุ้งกินกุ้งเข้าไปมันเหมือนเท็กเจอร์กุ้งเลยมันมีเหมือนมีแต่เขาบอกเขาเคลือบหวานด้วยพี่ใช่มันออกกุ้งเลยมันเค็มกับหวานนิดหน่อยแล้วตัวเครื่องดื่มล่ะครับพี่มันคลาสสิกมากทีมงานครับเราขัดใจกรรมการยังครับเก็บเลยครับ ผมชอบทรายอ่ะทรายอร่อยอ่ะทรายอร่อยมากทั้งกรรมการครับที่ผ่านมาเนี่ยคือเครื่องดื่มตอนนี้ครับได้เวลาเข้าสู่เมนูอาหารคาวแบบเต็มๆครับซึ่งตั้มเขาเด่นมากในการแสวงหาวัตถุดิบชั้นเลิศด้วยตัวเขาเองครับเขาจะพาพวกเราไปที่แห่งนี้ครับทีมงานครับมาเลยครับลงเรือครับที่นี่คือภูเก็ตครับตั้มและทีมงานลงเรือเพื่อตามหาวัตถุดิบครับไปไกลไหมครับตั้มโอ้ไกลมากครับเรียกว่ามีหลักเกิน 40-50 ไมล์ทะเลแน่นอนออกไปนั่งเรืออย่างเดียวเป็นชั่วโมงแล้วครับจากฝั่งเนาะใช่ครับไปยันเขาเรียกว่าจะเป็นไหลทวีประดับน้ำเหยียบ100กว่าเมตรครับฮะซึ่งอีกหนึ่งความชอบกับความสามารถพิเศษผมคือผมจะชอบหาวิธีที่ทำยังไงที่เราจะตกปลาแล้วเหมือนแลกหมัดกับปลามากที่สุดเอาเปรียบน้อยที่สุดใช้คันใหญ่ๆมันไม่มันเราต้องใช้อุปกรณ์เล็กๆแล้วเจอปลาใหญ่เรารู้สึกว่าเราได้เห็นคุณค่ากับความสามารถของปลาแต่ละตัวก็พยายามไม่ใช้เครื่องมือเอาเปรียบเขาเกินไปใช่ส่วนใหญ่พอไประดับน้ำลึกเนี่ยครับทุกคนจะใช้ลอกไฟฟ้าละพอแค่เก็บสายอย่างเดียวกับน้ำหนักที่ลงไปเนี่ยบางทีเป็นกิโลผมจะออกกำลังกายเฉพาะที่ฟิตเนสผมเนี่ยเพื่อที่จะทำด้วยคันเบ็ดแบบใช้มือสาวนี่ก็เป็นเหยื่อหนึ่งแบบครับนี่คือช่วงการเตรียมตัวนะครับต้องการครับเดี๋ยวเราจะท้าทายทั้ง3ท่านครับตั้มเขาจะมีเหยื่อในการตกปลาซึ่งเหยื่อแต่ละชนิดแต่ละประเภทเนี่ยจะแตกต่างกันแล้วก็น่าจะให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีเหยื่ออะไรบ้างครับ1 2และ3ครับเราให้ดูเท่านี้ครับนี่คือเหยื่อที่ใช้ตกนะครับต้องคาดเดาครับว่าเหยื่อเหล่านี้จะตกได้ปลาหรือสัตว์ทะเลชนิดใดนะครับซึ่งน่าจะมีความต่างกันเพราะว่าลักษณะเหยื่อต่างกันต้องสุ่มเลือกครับผมว่าทั้ง3ท่านน่าจะมีประสบการณ์
สุ่มเลือกครับเอาหมายเลข1แล้วกันค่ะกูเรียกหมายเลข1เพราะอะไรครับเพราะมันไม่เหมือนอันอื่นอ่ะก็เลยคิดว่าอยากถ้าจะได้ก็คงของแปลกๆอ่ะกูเรียกหมายเลข1นะครับโตครับ2ครับโต2ครับพี่หอยก็ต้องเบอร์3นะครับครับพี่ช้าไงอะไรนะช้าพี่เลยต้องเบอร์3ไม่เกลียดเลดี้เฟิร์สอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเราไปดูก่อนว่าหมายเลข1ตั้มจะตกได้หรือไม่และถ้าได้ได้อะไรนะครับทีมงานครับเชิญเลยครับมันเหมือนมีปุ่มเขียวๆไฟเขียวๆก็เดี๋ยวมาดูว่าตัวนี้จะทำผลงานอะไรได้น้ำหนักอยู่ที่150กรัมนะครับตั้มครับเหยื่อประเภทนี้มันเด่นยังไงล่ะครับเหยื่อตัวนี้จะเรียนแบบเหมือนปลาหมึกตัวขนาดเล็กเหมือนปลาหมึกสายหมึกทาโกครับที่ว่ายถอยหลังอยู่จุดประสงค์ของเหยื่อตัวนี้นะครับเราตั้งใจให้เหยื่อปลาหมึกทรงหมึกเราเนี่ยค่อยๆถอยหลังดังนั้นเนี่ยเขาแค่ปั่นค่อยๆม้วนสายเก็บอย่างเดียวครับแล้วเหยื่อจะออกแอคชั่นเองเราไม่ต้องขยับคานเราไม่ต้องไปโยกไปอะไรทั้งสิ้นโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องงัดขึ้นมางัดขึ้นมาได้เว้ยการตกอันนี้จะเป็นเทคนิคที่นิ่งๆไงครับเราแค่กอเฉยๆปลามากินเขาก็จะดึงไปเองโอ้หนักว่ามาแล้วครับแล้วมันคือเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับโอเคโอเคได้ได้ได้เก่าส้มนี่คืออะไรครับตั้มปลาเก่าส้มครับมาแล้วนะครับสำหรับเหยื่อไทยกับบ้าเรานี่เลยปลาเก๋าส้มนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตระกูลปลาเก๋าที่พบได้ในทะเลอันดามันนะครับก็จะเป็นญาติขนาดเล็กกว่าของตระกูลพวกปลาเก๋าที่เราเห็นขายในภัตตาคารครับตัวอย่างนี้ครับแพงไหมครับกิโลละประมาณยังไงครับถ้าเราอีเคจิเมะถนอมไปเพื่อทำปลาดิบเลยเนี่ยต้องมีผมว่าขั้นต่ำเริ่มต้นเนี่ยราคาส่งไปถึงร้านอาหารด้วยนะครับต้องมีสัก400บาทต่อกิโลขายลูกค้าต่อก็ตีประมาณโลละ800ถึง 1,200 ครับแต่ร้านครับก็เป็นปลาที่มีราคามีมูลค่าแล้วเมนูที่ตั้มจะสร้างสรรค์จะเป็นเมนูอะไรครับไปชมกันนะครับอุ้ยซาซิมิด้วยโอ้โหนี่คือทอดนะตั้มสังเกตดีๆนะครับไม่มีการขอดเกล็ดแล้วนี่คือโปรกรากผักชีนะครับรากผักชีครับพริกไทยครับนี่คืออะไรครับกระเทียมไหมไม้หอมครับโอ้หอมครับโอ้หอมมานะครับครีมเหรอครับอันนี้จะเริ่มมีความกลิ่นอายความเป็นอาหารยุโรปเปี้ยนผสมด้วยครับแล้วเอาสิ่งที่เราทำได้มาไปปั่นนะครับอันนี้เป็นตัวขึ้นซอสทานคู่กับปลาทอดนะครับโอ้โหเกล็ดเขาเรียงมากเลยคุณดูเนื้อสิครับเป็นหนึ่งเมนูที่นานาชาติมากๆครับเทคนิคทำปลาเป็นสไตล์จีนซอสเป็นสไตล์ยุโรปเครื่องเทศกับวิธีการออกเป็นสไตล์ไทยและการหมักปลาเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเมนูนี้ชื่อว่าปลาเก๋าขนลุกลมควันครับโอ้ยขนลุกปลาเก๋าขนลุกใช่ๆลมควันเพราะว่าเราไม่ได้ขอดเกล็ดเขาออกถูกต้องทีมงานครับอยากชมเมนูนี้นะครับขอเชิญบนเวทีเลยครับปลาอะไรนะครับตั้มภาษาไทยเรียกว่าปลาสีทองปากกว้างครับน่ากินน่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยตายแล้วแค่นี้ก็คุ้มแล้วรสชาติอร่อยหน้าตาก็สำคัญครับนี่คือไนโตรเจนแก๊สกระเหยของเรากลับมาแล้วนะครับเราจะใช้วิธีนะครับจุ่มมือลงไปอุ้ยอะไรกันขนาดนี้ได้เวลาเข้าสู่เมนูอาหารคาวแบบเต็มๆครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยซาซิมิด้วยโอ้ยโอ้โหนี่คือทอดนะตั้มใช่เมนูนี้ชื่อว่าปลาเก๋าขนลุกลมควันครับโอ้ยขนลุกปลาเก๋าขนลุกใช่ๆลมควันเพราะว่าเราไม่ได้ขอดเกล็ดเขาออกถูกต้องทีมงานครับอยากชมเมนูนี้นะครับขอเชิญบนเวทีเลยครับโอ้ยคืออะไรอ่ะอะไรกันเนี่ยครับ
นี่คือ presentation ของตั้มครับอย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับมาเก่าคนกุ๊กแล้วแต่ยังต้องกลมขวัญ นะครับเราจะ aromatize หรือว่าการแต่งกลิ่นควันให้หอมขึ้นให้กับปลาเก๋าของเราแต่วิธีจุดของเราจะไม่ธรรมดาครับเพราะจะเป็นวิธีที่จะทำให้ฟางไหม้ฉับพลันเพื่อเราจะได้รมควันได้ไวที่สุดนะครับขออนุญาตเซฟตี้นิดนึงก่อนนะครับนอกจากนี้คุณเล่นมายากลด้วยใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวผมจะทำสิ่งที่เด็กวัยรุ่นทุกคนเคยใฝ่ฝันนั่นก็คือการปล่อยพลังครับแค่อีกนิดหนึ่งพี่มาสามสองโอ้อะไรกันเนี่ยนี่คือพิเศษใจนี่มันโอ้โหนี่มันไปไกลกว่าคิ้วของมึงอยู่ไหมโอ้ไปไกลแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่กินอาหารแล้วอะมันคือแบบโอ้โหเบ็ดอันแรกยินดีด้วยนะครับคุณเงาะเพราะว่าซอสของเราจะเป็นทรัฟเฟิลครีมซอสครับอันนี้เป็นตั้งชื่ออะไรครับขออนุญาตนะครับนี่คือซอสใช่ไหมครับโอ้ยช่ำๆครับแล้วไงครับมันยังไม่จบเท่านี้นะครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับทรัฟเฟิลสดๆกิโลเท่าไหร่ครับตั้มหลักหมื่นครับอันนี้เป็นอิตาเลียนแบล็คทรัฟเฟิลนะครับผมใส่2เม็ดได้ไหมเอาเป็นเม็ดเลยเหรอครับครูครับจริงๆแล้วเนี่ยเมนูนี้เป็นของครูท่านเดียวครับโอ้แต่มันมีจะถามครูว่าครูอยากแบ่งไหมครับมี3ชิ้นนะคะครับเราก็จะแบ่งกัน2คนโอ้ยหน่อยแบบไม่ห่วงเขาบอกเขาแบ่ง2คนผมไม่ได้ยินเชิญครับงั้นเดี๋ยวครูตักก่อนนะเชิญเลยครับครูอันนี้เป็นสิทธิ์ของครูครูจะกินกี่ชิ้นกินอะไรก็เรื่องของครูงั้นงอกินกับโตไม่เป็นไรยังไงก็ครูจะกินกี่ชิ้นเหลือเท่าไหร่ก็เหลือเท่านั้นแล้วก็ทานปลาทอดกับตัวครีมซอสได้เลยนะครับก็ถ้าเป็นคนชอบพวกเครื่องผักก็สามารถกัดพวกผักเครื่องเคียงทานได้นะครับแต่ไม่ได้จำเป็นนะครับผมเราต้องควรตักผักอะไรออกมาด้วยไหมครับไม่จำเป็นก็ได้ครับเดี๋ยวชอบสับพี่โตถ้าไม่ชอบพุทธกลิ่นจัดนะครับขอบคุณครับพี่ครับพี่ไม่ต้องตักใส่จานหรอพี่ยังไงครับพี่นี่เลยขอรับประทานในไม้ไผ่ได้ไหมฮะได้ครับเชิญเลยเป็นไงฮะมันให้แบบผิวสัมผัสที่แบบนุ่มกรอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วหอมครีมงานดีจริงเลยครีมคุณนี่ไปไคจินมีไหมมีครับมีนะไคจินนะไคจินนะสุดอันนี้อร่อยมากครับนี่ยังไม่ใช่ที่สุดครับเพราะยังมีอีก2เมนูยังมีอีก2พี่หอยพี่เหลือท้องไว้ด้วยยังมีอีก2เมนูอุ๊ยอร่อยมากเดชบุญนะที่ดิฉันแบ่งเขาฉันจะได้กินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเกาส้มขนลุกรมควันกับทรัฟเฟิลครีมซอสอร่อยมากทีมงานครับเชิญครับอร่อยมากเดี๋ยวเราชมโจทย์ต่อไปเลยนะครับเป็นของโตหมายเลข2ได้ครับสปีดจิกกิ้งนี่คือยังไงครับใช่ครับการจิกกิ้งคือการใช้เหยื่อปลอมที่ทำจากตะกั่วสร้างมูฟเมนต์หรือการขยับเขยื้อนให้เหมือนลูกปลาที่บาดเจ็บนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะใช้เหยื่อเนี่ยกระตุกขึ้นกระตุกลงก็แล้วแต่จินตนาการของนักตกปลาเลยว่าวันนั้นปลาน่าจะกินเหยื่อแบบไหนวันนี้เนี่ยหมายที่เราไปไม่ได้ครับโดนแล้วหมายที่เราไปครับเป็นหมายที่อันนี้คือกัดแล้วหลุดกัดไม่โดนเอาหรอใช่คือนึกว่าจะได้แต่ไม่ได้ใช่ผมดูหันไปดูที่เซาเดอร์เนี่ยฮะกำลังใช้ความเร็วอยู่ไปดูที่เซาเดอร์เราเห็นว่ามีปลาเกาะกลุ่มอยู่ตรงก้อนหินด้านล่างแปลว่าปลาเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มปลาขี้เกียจที่ไม่อยากออกจากรูงั้นเราใช้วิธีเคาะกระแทกอยู่กับก้อนหินเป็นนานๆนะฮะมาแล้วอุ้ยมันสีแดงจ้ะปลาเก๋าแดงนี่คือปลาอะไรครับปลาเก๋าเพลิงครับเพลิงปลาเก๋าเพลิงครับแดงแดงไม่แดงแต่เพลิงเลยผลงานของผมนะครับปลาเก๋าเพลิงนะครับอย่างที่เห็นได้นะครับก็จะแตกต่างจากปลากุสลาดหรือการจุดฟ้าที่เราคุ้นเคยอย่างที่เขาชอบให้เก๋าแดงกันเพราะนั้นจะมีจุดสีฟ้าตัวนี้เนี่ยจะสีแดงเหมือนสีเพลิงทั้งตัวนะครับเอกลักษณ์เนื้อนะครับขึ้นอยู่ว่าแต่ละฤดูกาลเขากินอะไรมานะครับตัวนี้ที่ผมจับเนี่ยผมว่าเนื้อน่าจะแน่นนะครับจะเป็นปลาเนื้อขาวหนังแดงที่เนื้อค่อนข้างแน่นมากเอาไปทำสเต็กแบบสไตล์ฝรั่งน่าจะเก๋าเพลิงครับผมตั้มจะออกแบบเป็นเมนูอะไรครับมาเลยครับซาซิมิโอ้นี่เราแล่เอาหนังออกนะครับหนังใช้ไหมครับตั้มโอ้ยหันนี้ซาซิมิหนังใช้ครับผมโอ้ยอยากกินหันนี้ซาซิมิชัวร์น้ำจิ้มซีฟู้ดนะแวะเข้าไปนะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยจีนแน่นอนจีนจ
ีนสมุนไพรจีนนะครับอุ๊ยซาชิมิแหละเนื้อเขาสวยมากยำยำยำมาดิเหมือนลาบเหมือนลาบเหมือนลาบนะครับอะไรเนี่ยกริลหน่อยหนังเหรอเฮ้ยมันกรอบไปครับโรยหนังแคบหมูแทนแคบหมูไปลาบเลือดนี่อะไรอ่ะไอ้ยะโอ้อ๋อแต่พิเศษอุ้ยมีโอ้โหมีเลยซาซิมิลุมทำเป็นแบบทาทายเงี้ยหรอคล้ายๆครับคล้ายมีวาซาบิด้วยนะครับมีเหมือนจานซาชิมิแต่จะมีกุ้งเล่นเพิ่มให้ครับตั้มครับเมนูนี้เรียกว่าอะไรครับควาโตรโพเก้ปลาเก๋าเพลิงครับควาโตรนะครับแปลเป็นไทยแปลว่า4ครับนะครับเพราะว่าเราใช้4องค์ประกอบจากปลาเก๋าเพลิงตัวเมื่อกี้นะครับซึ่งผมอยากให้กรรมการลองชิมแล้วลองทายว่า4อย่างมีอะไรบ้างอันเนื้อแน่ๆก็1เมื่อกี้เราเห็นหนังก็สองอีกสองอย่างคืออะไรอยากให้สัมผัสเองนะครับทีมงานครับมาเลยครับเสิร์ฟมาบนจานพิเศษของเรานะครับที่จะเก็บให้เนื้อปลาอุณหภูมิอยู่ที่4องศาเซนติเกรดมันเพิ่งออกจากตู้เย็นนั่นเองนะครับมาคู่กันนะครับโชยุที่ปรุงแต่งเองที่ร้านผมให้เข้ากับปลาไทยที่เนื้อจะแห้งกว่าปลาญี่ปุ่นนะครับและมีมะระดองเราอาจจะคุ้นเคยกับขิงหรือหัวไชเท้าดองสไตล์ญี่ปุ่นผมเอาวัตถุดิบไทยๆมาเปลี่ยนการดองนะครับในแบบญี่ปุ่นใช่นะครับโตครับต้องบอกว่าปลาทุกตัวไม่ใช่ว่าจะรสชาติดีเหมือนทุกตัวปลาบางตัวมีพฤติกรรมที่ว่าเวลาจ่าฝูงหายไปเขาจะเปลี่ยนจากตัวผู้เป็นตัวเมียหรือตัวเมียเป็นตัวผู้แล้วแต่สายพันธุ์แล้วจังหวะนี้ทำให้เนื้อเขาบางทีแห้งอันนี้ถ้าเราไปทำสุกเหมือนปลาเก๋าคนลุกเมื่อกี้กินไม่ได้ครับหนังก็เหนียวมากเพราะว่าไม่มีไขมันใช่ก็เลยต้องเปลี่ยนเรือหยำมาใช้เป็นโพเก้พยายามหั่นให้เป็นชิ้นเล็กแล้วก็เอาความลื่นของน้ำมันงามาช่วยทำให้เนื้อปลาไม่แห้งเกินไปพี่แมนเก็บได้เลยครับใช่ครับคุณจิตใจคุณทำด้วยอะไรฮะพี่ยังไม่ได้ตักแล้วครับผมขอโทษมันยังไม่ถึงสุดท้ายเลยโอ้ครับครับพี่ผมขอโทษครับโอ้พอเราเป็นส่วนของปลาเหรอใช่เนื้อตัวซาซิมิอร่อยมากกำลังดีเลยมันมีกรุบกรุบโผล่เข้ามาที่ไม่ใช่หนังนะครับครับมันเหมือนน่าจะเป็นแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรก้างไม่ใช่ก้างเขาเรียกว่าผมเฉลยกันครับข้างในนะครับนอกจากหนังปลาที่เอาไปเผาไฟเพิ่มความหยุ่นเพื่อเพิ่มผิวสัมผัสความกรอบผสมแข็งนิดนึงเหงือกปลาเก๋าครับแล้วที่หยุ่นหยุ่นคือไส้ปลาเก๋าครับจะบอกว่าไส้ครับไส้กับเหงือกไม่มีความเชื่อเลยครับไอตัวหนุบหนุบนี่มันแบบเป็น texture ที่แปลกมากได้เวลาเข้าสู่โจทย์สุดท้ายแล้วครับหมายเลข3เป็นไปได้ไหมว่าหมายเลข3ตกปลาไม่ได้อะไรนะ หมายเลข3คืออะไรเรามาดูกันดูหมายเลขสุดท้ายครับจับได้หรือไม่ได้ครับ slow jigging นี่คือจะเคลื่อนไหวช้าหน่อยเมื่อกี้ก็บอกว่า speed ใช่ครับใช้ความเร็วคราวนี้เนี่ยเรามาที่ระดับเรียกว่าน้ำที่ลึกจนแสงอาทิตย์ลงไม่ถึงเกิน200เมตร200เมตรใช่จะเป็นไหลทวีปครับซึ่ง200เมตรเนี่ยถ้าเกิดผมมานั่งสปีดเนี่ยสายตกท้องช้างเยอะเกินแอคชั่นของเหยื่อจะไม่ออกต่อนะครับวิ่งได้แล้วครับได้แล้วครับปลาหมอทะเลนี่จะเป็นปลาจากเขาเรียกว่า twilight zone ครับคือโซนที่แสงอาทิตย์ลงไม่ถึงสู้ในแนวดิ่งซะส่วนใหญ่นะครับคันพวกนี้เขาจะไม่ค่อยมีเขาเรียกว่า up lift หรือว่าแรงที่จะงัดปลาดังนั้นถ้าตกปลาเนี่ยจะใช้ลอกเป็นตัวสู้ปลาซะส่วนใหญ่จากที่เราสัมผัสได้ว่าเขากินเบ็ดเนี่ยนานไหมครับกว่าจะขึ้นมาสำหรับปลาน้ำลึกส่วนใหญ่ครับพอเขาเจอแรงกดอากาศเขาจะไม่สู้เยอะแต่ว่าเราต้องพยายามให้สายตึงตลอดให้เขาไม่หยุดระหว่างทางเฮ้ยปลาปากว่างครับอร่อยปลาอะไรครับตั้มภาษาไทยเรียกว่าปลาสีทองปากกว้างครับครับผมจะเป็นปลาจากที่บอก Twilight Zone นะครับเอกลักษณ์ของปลาที่มาจากแหล่งน้ำระดับนี้เนี่ยคือตัวมักจะสีแดงเพราะพรางตัวได้ดีกว่าในสภาพแวดล้อมอับแสงและตาจะโ
พราะว่าจะใช้ในการมองเห็นและฆ่าเหยื่อในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแสงนี่สาธิตการอิเคจิเมะที่บอกนะครับจะเป็นการปิดชีพปลายทรมานน้อยที่สุดให้เขาไม่หลั่งสารความเครียดทำลายเส้นประสาทเพื่อชะลอระบบย่อยสลายที่เรียกวิกโมทิสก่อนที่เราจะเอาเลือดออกเพื่อให้เลือดเนี่ยไม่เสียในตัวปลาครับนี่คือปลาตัวที่3ครับและตัวที่3นี้ตั้มสร้างสรรค์เป็นเมนูอะไรนี่คือเมนูของพี่หอยครับเชิญครับหมูเนื้อครับเฮ้ยอ่ะเฮ้ยโอ้ยเนื้อสวยจังเนื้อสวยมากเป็นปลาเนื้อ2สีครับนี่หอมใช่ไหมครับตั้มใช่ครับเป็นการเอาหอมไปทำให้มีการเกรียมหรือภาษาเชฟเรียกว่า caramelization ครับอันนี้เป็นการขึ้นซอสของเรานะครับยาน้ำอะไรครับตั้มคงฟรีครับเป็นการขึ้นน้ำมันให้มีความร้อนแล้วก็ดองมะเขือเทศในน้ำให้มะเขือเทศอมน้ำมันมีความนัวมากขึ้นเยอะอะโวคาโดด้วยขอโวคาโดอันนี้เป็นเทคนิคแอดวานซ์ของเชฟญี่ปุ่นนะครับในการเอาทิชชู่วางแล้วก็ใช้การลวกหนังปลาด้วยสต็อกให้หนังสุกนิดเดียวแต่เนื้อยังดิบอยู่แล้วก็หยุดคุกกิ้งโปรเซสโดยการลงอุณหภูมิเย็นครับทำให้หนังแค่สุกนิดเดียวหยุ่นๆแต่เนื้อยังเป็นซาชิมิอีกครับเฮ้ยโอ้ยตายแล้วดูสิครูอุ้ยได้กินซูชิจริงด้วยโอ้โหโอ้โหเก่งมากเรียงสวยเลยอ่ะแค่นี้ก็คุ้มแล้วรสชาติอร่อยหน้าตาก็สำคัญครับเอาเขาเลยสีแบบจัดมากนี่คือซุปหรือซอสครับตั้มเป็นซอสครับอันนี้จะเป็นวินิเกรตซอสนะครับหรือว่าเป็นซอสที่ขึ้นด้วยพวกน้ำส้มสายชูต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของผมของสลัดสไตล์ยุโรปเรียกว่าซีวิเช่นะครับชื่อของเขาคืออันนี้จะเป็นไคโรเจนิกซีวิเช่ทำจากปลาสีทองปากกว้างครับมาครับเมนูของพี่ชื่อว่าอะไรครับคารูมบริโปริเช่ดิสคอมปากกว้างครับผมจำคำสุดท้ายได้ว่าปากกว้างทีมงานมาเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนผมเดินไปประกอบเรียกว่าเซอร์ไพรส์การเสิร์ฟของจานนี้นะครับวิคเนโตรเจนแก๊สระเหยของเรากลับมาแล้วนะครับความเย็นติดลบ198องศาเซนติเกรดอันตรายที่เห็นถ้าเราแช่มือไปนานๆแล้วไม่คุ้นเคยเนี่ยเห็นผักที่พี่โตหักตอนนั้นใช่ไหมครับมือเราก็เป็นอย่างนั้นได้แต่แรกนะครับเราจะเริ่มจากการเพิ่มความสดชื่นนะครับให้กับซีวิเช่ของเราโดยการเอาซอสเนี่ยไปตีให้กลายเป็นเหมือนไอติมสดหรือกวานิต้าสดนั่นเองโอ้โหสำคัญมากๆนะครับต้องค่อยๆเทจากที่สูงเพราะว่าเทครับโอ้โหเดี๋ยวจะเกรงไปเดี๋ยวจะตึงไปโอ้นี่ครับโอ้ยความเย็นนะครับจะช่วยให้กลิ่นคาวปลาทั้งหมดลดลงแล้วจะเพิ่มความสดชื่นให้กับวินิเกรตของเราด้วยตัวซอสของเขานะครับแต่สุดท้ายในท้ายสุดเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้วิธีนะครับจุ่มมือลงไปมือที่ไหนก็เจนครับ3 2อุ้ยโอ้อะไรกันขนาดนี้เทกันบ่อยครับเอเมซิ่งว่ะอันนี้ดูเด็กไปเลยอ่ะของเขาอันนี้ของเขาซอเบ่อ่ะเชิญครับทีมงานมาเลยครับวิธีการทานนะครับแนะนำให้คลุกตัวกราดิต้านะครับที่เป็นเกล็ดน้ำแข็งนะครับให้เข้ากับปลาบางๆอยากให้ทานคู่กันมีทั้งมะเขือเทศคงฟีมีอะโวคาโดเผานะครับแล้วก็มีมันขาวเป็นมันยามาอิโมะจากประเทศญี่ปุ่นควรทานไปพร้อมๆกันเลยใช่ไหมคะทานแยกสลับก็ได้ครับพอมีอยากให้สัมผัสปลาด้วยตัวเขาเองก่อนโอ้โหปลาเนียนกริบปลาไม่มีกลิ่นคาวไม่มีมันอูต้องกินพร้อมกับนี่แล้วผมบอกเลยว่ามันเหมือนได้น้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ไม่หนามากจนเกินไปมันไม่ได้แบบเผ็ดมันคือกลางมากแล้วมันทั้ง3ท่านครับเมนูทั้งหมดของตั้มวันนี้เป็นยังไงครับอูมามิเจอที่กลางเวทีครับตั้มยอดสุดยอดสุดยอดจริงท่านผู้ชมครับผมเชื่อวันนี้ทุกท่านตื่นเต้นแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ
และเชื่อว่าทั้ง3ท่านรู้สึกเหมือนผมว่าตั้มคืออนาคตของวงการอาหารไทยครับวันนี้รู้สึกยังไงกับผู้ชายคนนี้ครับตั้มครับขอบคุณที่มาซุปเปอร์100นะครับคือผมว่าตั้มเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่มันไม่มีคำบอกว่าถ้าเราชอบอะไรเราต้องโฟกัสอย่างเดียวเลยไม่จริงเสมอไปถ้าเราชอบหลายอย่างเราสามารถทำได้ดีทุกอย่างถ้าเรามุ่งมั่นและตั้งใจและเสียสละมากพอรู้จริงและรู้แน่นด้วยและรู้ว่าศึกษาจริงๆแต่ละอย่างมันไม่เกี่ยวกันเลยทำธุรกิจก็อีกอย่างนึงทำอาหารอย่างนึงทำบาร์เทนเดอร์อย่างนึงแต่สุดท้ายทั้งหมดมันก็มารวมเป็นตัวตั้มซึ่งตั้มทำอาหารได้พรีเซนต์ได้ดีมากด้วยผมว่ามันสามารถนำวงการอาหารก้าวไปสู่เวทีที่มันเป็นโชว์เวทีที่มันเป็นพรีเซนเทชันอยู่กับอาหารไทยรอดูนั้นนะครับเชฟตั้มสุดยอดมากครับจะติดตามครับขอบคุณมากครับท่านการครับตั้มมาซูเปอร์เดรดเนี่ยตั้มบอกทีมงานว่าความฝันของเขาคืออยากของบประมาณเพื่อบริจาคให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลครับนี่คือความฝันของตั้มครับทั้ง3ท่านครับโอ้ยวันนี้ต้องให้แล้วล่ะนะสุดยอดของเชฟเรานะพวกเรา3คนให้ผ่านครับตั้มครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความคิดสร้างสรรค์ความสามารถทักษะและความฝันของตั้มให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมและทึ่งมากครับเรื่องความฝันของตั้มไม่ใช่ปัญหานะครับทางคิงพาวเวอร์ขอมอบงบประมาณบริจาคผ่านตั้มให้กับกรมทรัพยากรทางทะเล 40,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับตั้มครับพี่ซุปเชื่อว่าตั้มตามหาตัวเองมานานจนที่สุดเราเจอว่านี่คือความรักของเราเราชอบสิ่งนี้แล้วเรารักมันมากพอจนพาเรามาสู่จุดนี้ได้ถ้าวันนี้พี่ซุปอยากให้ตั้มแบ่งปันความรู้สึกหรือส่งต่อพลังใจถึงน้องๆรุ่นหลังเนี่ยตั้มอยากจะพูดอะไรกับน้องๆที่ชมรายการอยู่เชิญได้เลยครับไปนี่ครับผมว่าอย่างที่พี่โตบอกเหมือนกันก็คือมันไม่ได้จำเป็นจะต้องซ้ายหรือขวาความฝันของเราเราลองขยันหาเรียนดูเราอาจจะเจอความพอดีในชีวิตที่คุณยังไม่ทิ้งฝันแต่ทำในสิ่งที่สามารถประคองให้ฝันคุณไปที่ไกลกว่าเดิมครับเราอยากให้ขยันก็ศึกษาขยันก็เรียนรู้นะครับอยากรู้จักผู้ชายคนนี้เพิ่มเติมอยากทดลองชิมฝีมือเขาไปได้ที่ไคจินนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอัจฉริยะเกินร้อยของเราสาระตั้มครับขอบคุณมากครับตั้มครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตั้มดีใจมากภูมิใจในตั้มจริงครับสุดยอดสุดยอดครับท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จีออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จีออฟฟิเชียลครับผมจำความได้ผมพิการแล้วเป็นค่ายโปรดิโอครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดสาเหตุอะไรได้พิการแต่ว่าโรคนี้มันพอเป็นแล้วก็คือพิการทั้งนั้นท้อที่สุดในชีวิตเนี่ยเหตุการณ์ไหนคะเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ไม่เคยท้อเหนื่อยแต่ไม่เคยถอยสู้ต่อไปครับบางจะพาเราไปรู้จักกับวาวะวาวะคิดว่าวาวะคืออะไรครับกุ้งมังกรโอ้โหทำไมบางยิ้มเหมือนกับไม่ได้ยิ้มมันไม่ใช่กุ้งมังกรนะลุงไงตัวใหญ่ด้วยกุ้งมังกรไหมเฮ้ยนี่นี่ตัวเขาแล้วอ่ะไม่ใช่สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ